สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับเรื่องราววันนี้นะครับผมสำหรับคนที่รักและห่วงใยสุขภาพเนี่ยพลาดคลิปนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าเรานำเอาเรื่องของเห็ดฟางครับผมหลายท่านรู้จักนะครับแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็เคยรับประทานกันมาแล้วทั้งนั้นครับวันนี้แหละครับเราได้นำเอาเรื่องราวสรรพคุณอันสุดยอดของเห็ดฟางนะครับผมมาฝากครับและอันตรายจากเห็ดฟางนะครับผมที่เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนครับเห็ดฟางนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นเห็ดที่ยอดนิยมชนิดหนึ่งของคนไทยเลยก็ว่าได้ครับซึ่งจะเห็นได้จากอาหารในหลากหลายเมนูนะครับก็มักจะนำเอาเห็ดฟางนี่แหละครับมาเป็นส่วนประกอบอยู่อย่างแพร่หลายครับแล้วก็เป็นเมนูที่หลายคนโปรดปรานมากๆครับเราไปดูที่ข้อแรกเลยครับเขาบอกว่าเห็ดฟางนั่นนะครับแต่เดิมมักจะเรียกว่าเห็ดบัวครับเนื่องจากว่ามักจะขึ้นตามเปลือกเม็ดบัวที่กระเทาะเมล็ดออกครับแต่ภายหลังนะครับได้มีการเพาะปลูกอย่างจริงจังครับผมโดยใช้ฟางในการเพาะเห็ดครับจึงทำให้เปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็นเห็ดฟางจนถึงปัจจุบันนี้ครับเรามาดูกันที่ข้อ2ครับเขาบอกว่าเห็ดฟางนะครับจะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนครับหาง่ายนะครับขึ้นง่ายออกทุกฤดูกาลครับเห็ดฟางนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับร่มบริเวณหมวกเห็ดเนี่ยจะมีสีเทาอ่อนๆครับผิวเนียนเรียบนะครับมีขนอยู่บ้างนะครับผมคล้ายกับกำมะหยี่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีก้านดอกสีขาวครับมาดูกันที่ข้อ3กันเลยครับก็บอกว่าเห็ดฟางนะครับประกอบไปด้วยแร่ธาตุมากมายครับเช่นโปรตีนนะครับธาตุเหล็กแคลเซียมและยังมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 นะครับที่ช่วยต้านโรคเหน็บชาครับแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วยอีกทั้งนะครับยังไม่มีไขมันนะครับจึงทำให้ไม่อ้วนครับเหมาะสำหรับนำมารับประทานเป็นเมนูไดเอทสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักครับเรามาดูสรรพคุณอันสุดยอดของเห็ดฟางกันบ้างครับในข้อ4นะครับจะบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยครับทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่ามีวิตามินซีสูงครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมเห็ดฟางเนี่ยยังช่วยในการบำรุงตับให้แข็งแรงครับเป็นการทำให้ระบบการทำงานของตับและร่างกายนะครับผมเกิดความสมดุลครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในข้อที่6เนี่ยได้บอกไว้ว่าเห็ดฟางนะครับผมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยครับยังช่วยลดไขมันให้กับเส้นเลือดนะครับผมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจครับนอกจากนั้นนะครับยังช่วยทำให้ผิวพรรณเนี่ยสวยสดใสครับเนื่องจากว่าในเห็ดฟางนะครับผมจะมีวิตามินอยู่ครับและมีสารที่ช่วยทำให้ผิวพรรณเนี่ยเนียนละเอียดได้ด้วยครับในข้อที่7นะครับเรามีวิธีการยืดอายุเห็ดฟางมาฝากครับคือเริ่มจากนำเห็ดฟางนะครับมาล้างให้สะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งครับนำไปลวกในน้ำเดือดๆนะครับเพียงแค่ครึ่งนาทีนะครับแล้วก็เทใส่กระชอนครับผ่านน้ำเย็นจนเห็ดเนี่ยเย็นสนิทนะครับแล้วก็นำไปใส่ในกล่องเก็บอาหารแล้วก็ปิดฝาไว้ครับแล้วอาจจะใส่น้ำหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ได้นานถึง 6-7 วันเลยทีเดียวครับและในข้อที่8นะครับผมเป็นวิธีการที่ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาดครับเขาบอกว่าไม่ควรเก็บเห็ดไว้นานครับโดยเฉพาะการเก็บทิ้งไว้ในตู้เย็นแบบข้ามวันข้ามคืนครับลักษณะที่เห็นได้ชัดก็คือเห็ดเนี่ยจะเปลี่ยนสีครับมีรอยช้ำแล้วก็เกิดสารนะครับที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะท้องเสียอาหารเป็นพิษได้ครับทางที่ดีก็คือเมื่อได้เห็ดฟางมาแล้วนะครับก็ควรรีบนำไปประกอบอาหารในทันทีครับและเรามาดูต่อในข้อที่9ครับเขาบอกว่า
เห็ดฟางนั้นนะครับผมไม่ควรรับประทานแบบสดๆครับโดยก่อนรับประทานนะครับควรนำไปผ่านความร้อนให้สุกซะก่อนครับเนื่องจากว่าในเห็ดฟางนะครับผมจะมีสารที่คอยยับยั้งหรือขัดขวางการดูดซึมอาหารของร่างกายครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นคลิปแรกนะครับผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปดีๆอย่างนี้อีกมากมายครับสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ